ศาลเห็นว่าเมื่อจากนักศึกษาได้เข้าไปใช้สถานที่แล้วศาลก็เลยไม่จําเป็นจะต้องบังคับคดีอีกศาลก็เลยเห็นว่าคดีนี้ก็เลยให้จําหน่ายคดีออกไปก่อนเพียงแต่ว่าคําพิพากษาแบบนี้ส่วนหนึ่งเป็นการยืนยันกับตัวนักศึกษาแล้วก็ตัวอาจารย์ที่เข้าไปใช้สถานที่ก่อนหน้านี้ว่าหนึ่งคือเขามีสิทธิ์ที่ใช้สถานที่จริงดังนั้นกรณีอื่นๆที่ผู้บริหารคณะหรือผู้บริหารมหาลัยเนี่ยไปแจ้งความคนที่เข้าไปใช้สถานที่เนี่ยก็ต้องคิดให้หนักกับผลครับพิพากษาวันนี้เพราะว่าศาลยืนยันแล้วว่าตัวที่คนที่เข้าไปใช้สถานที่หอศิลป์ในระหว่างเดือนกลางเดือนตุลาเนี่ยครับสามารถใช้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่มหาวิทยาลัยหรือคณะก็ตามกล้าที่จะเล่นงานนักศึกษาตัวเองแม้กระทั่งบุคลากรที่เขาใช้คำว่าบุกรุกเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากที่มหาวิทยาลัยไม่ควรไม่ให้ไม่ควรมันไม่สามารถทำได้กับนักศึกษาตนเองนะครับซึ่งท้ายสุดกับทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นรั้วเสรีภาพของทั้งการศึกษาการแสดงออกศิลปะมันไม่เคยแยกออกเรื่องการเมืองตั้งแต่การเกิดขึ้นของมนุษยชาติและศิลปะอยู่แล้วนะฮะมันมีแต่ความคิดที่มันลักลั่นย้อนแย้งเท่านั้นนะที่ยังฝังรากลึกอยู่ในความคิดของคนเหล่านี้นะครับเพราะนั้นมันเป็นควรคือมหาวิทยาลัยแทนที่จะเป็นพื้นที่ของเสรีภาพอย่างเกียรติจำนงเสรีแต่ว่าการที่ถ้ามหาวิทยาลัยยังจะยืนยันที่จะเล่นงานนักศึกษาในกรณีนี้อยู่ผมว่าควรจะต้องเกิดการพิจารณากันในวงกว้างครับ